มาดูโจทย์แบบฝึกหัดที่ 1.1 ข้อ3นะคะข้อ3โจทย์ถามว่าจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกโอเคค่ะเราก็มาดูกันว่าการเขียนเซตเนี่ยเขียนได้2แบบนะคะโดยจะเป็นแบบแจกแจงสมาชิกกับแบบบอกเงื่อนไขค่ะก็แบบแจกแจงสมาชิกนะคะก็คือเราจะเขียนสมาชิกทุกตัวที่มีอยู่ลงไปอย่างเช่นเซต A เท่ากับเซต A B อย่างนี้นะคะโดยมีเครื่องหมายจุลภาคค่าระหว่างสมาชิกแต่ละตัวนะคะก็คืออันเนี้ยก็จะเห็นว่าเซต A อ่ะเป็นเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิก A และ B ใช่ไหมคะแต่แบบบอกเงื่อนไขเนี่ยเราจะใช้ตัวแปรในการบรรยายคุณสมบัติของสมาชิกในเซตนั้นนะคะอย่างเช่น B เท่ากับเซตของ H โดยที่เครื่องหมายนี้นะคะอ่านว่าโดยที่เป็นขีดลงมาตรงๆ H เป็นจำนวนเฉพาะโอเคแค่นี้ก็ได้ก็คือเป็นการบอกว่าสมาชิกใน B เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะก็คือเราก็อาจจะเขียนแบบแจกแจงสมาชิกออกมาได้เช่นการว่าเซต B เท่ากับเซตของจำนวนเฉพาะมีอะไรคะก็8 3 5 7ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็มีลบ3ลบ5ลบ7ด้วยเช่นกันก็คือจำนวนเฉพาะมีทั้งบวกทั้งลบนะคะก็คือประมาณนี้อันนี้จะเป็นการเขียนแกมแบบแจกแจงสมาชิกอันนี้ก็แจกแจงสมาชิกนะคะส่วนอันนี้เป็นการเขียนแบบบอกเงื่อนไขก็คือมีเครื่องหมายโดยที่อันนี้นะคะเป็นตัวค่าและบอกคุณสมบัติของสมาชิกก็คือส่วนใหญ่การเขียนแบบบอกเงื่อนไขก็จะเขียนได้หลายแบบนะคะเงื่อนไขต่างๆกันแต่อาจจะออกมาได้เซตเดียวกันลองมาดูโจทย์กันนะคะที่ถามอย่างข้อ1เซตของ n เท่ากับเซตของ1 3 5 1 3 5เนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรที่มันเหมือนกันบ้างนะคะก็คือว่ามันเป็นจำนวนคี่ถูกไหมคะโอเคเราก็อาจจะเขียนแบบนี้ได้ว่า n เท่ากับเซตของ x ตัวแปรส่วนใหญ่ที่ใช้นะคะคนไหนเขาจะนิยมใช้ x นะคะโดยที่ x เป็นจำนวนคี่บวกด้วยนะคะเพราะจำนวนคี่ก็มีทั้งบวกทั้งลบเป็นจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่า6อย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือว่าจะน้อยกว่า6น้อยกว่า7ก็ได้ค่ะถ้าน้อยกว่า7ยังไงก็ถึงไม่นับ7ถูกไหมคะเพราะว่าประเด็นคำว่าน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเป็นน้อยกว่า8เนี่ยก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าจำนวนคี่ที่น้อยกว่า8เนี่ยมี7เพิ่มมาอีกตัวดังนั้นเราเขียนได้ว่าเป็นจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่า6ก็ได้อย่างนี้นะคะต่อมาข้อ2 p เท่ากับเซตของจุดๆลบ2ลบ1 0 1 2จุดๆนะคะก็คือเป็นการบอกว่ามีสมาชิกตัวอื่นๆต่อโดยที่รู้กันเป็นในๆอยู่แล้วใช่ไหมคะเห็นอย่างนี้ก็แปลว่าอะไรคือ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะก็คือเป็นจำนวนนับไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันลบ1ลบ2ลบ3ไปเรื่อยๆก็แปลว่าอะไรคะนี่เป็นเซตของอะไรคะของจำนวนเต็มถูกมั้ยคะมีเต็ม0เต็มบวกแล้วก็เต็มลบก็เขียนแบบแจกแจงแบบนี้จะเขียนแบบบอกเงื่อนไขเราก็จะเขียนได้ว่า p เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนี่นะคะซึ่งเราอาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์อีกแบบนึงก็ได้ว่า p เท่ากับ i นี่นะคะก็เ
เป็นสัญลักษณ์ทางเซตของคณิตศาสตร์นะคะคือ i เนี่ยแทนด้วยเซตของจำนวนเต็มก็คือข้อตกลงเกี่ยวกับเซตนะคะจะมีการเขียนเซตที่มักจะกล่าวถึงบ่อยๆนะคะมันก็จะมีเป็นคือเซตของจำนวนจริงเคยเห็น r ใช่ไหมคะก็ย่อมาจาก real number นะคะจะมี i เป็นเซตของจำนวนเต็มมี i บวกเป็นเซตของอะไรคะจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะมี i ลบมีบวกก็ต้องมีลบใช่ไหมคะเป็นเซตของจำนวนเต็มลบมีอะไรคะ n n นี่คือจำนวนนับนะคะแล้วก็มี p เป็นเซตของจำนวนเฉพาะก็อันนี้จะเป็นเซตหลักๆที่มักจะใช้กันบ่อยๆนะคะกับเรื่องทั่วไปก็คืออย่างข้อนี้ p เนี่ยเป็นเราก็เขียนได้ว่าเป็นเซตของ i ก็คือเซตของจำนวนเต็มหรือจะเขียนไม่ตรงหนังสืออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่การเขียนบอกเงื่อนไขของสมาชิกเราก็จะเขียนกันแบบนี้นะคะโอเคมาข้อ3นะคะ r คือเซตของ1 4 9 16 25 36พอมองเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขแต่ละตัวในเซตมั้ยคะอย่าง1 1คืออะไรคะคือ1ยกกําลัง2 4ก็คือ2ยกกําลัง2 9คือ3ยกกําลัง2 16คือ4ยกกําลัง2ใช่มั้ยคะนี่ก็คือ5ยกกําลัง2 36ก็คือ6ยกกําลัง2ตัวต่อไปจุดๆเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะมันคืออะไรมันก็คือ7ยกกำลัง2 8ยกกำลัง2คือ49 64ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็เห็นแล้วว่า r เนี่ยคือเซตอะไรเราก็จะตอบได้นะคะว่า r เป็นเซตของ f ยกกำลัง2โดยที่ f เป็นจำนวนเต็มบวกอย่างนี้ก็ได้นะคะ x เป็นจำนวนเต็มบวก x ก็จะมี1 2 3 4 5 6จุดๆไปเรื่อยๆหรือสังเกตดีๆนะคะว่ายกกำลัง2เนี่ยมันเป็นลบได้ไหมคะตัวข้างในก็คือต่อให้เป็นลบ1ยกกำลัง2ก็เท่ากับ1ใช่ไหมคะลบ2ยกกำลัง2ก็เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เขียนได้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่า r เนี่ยเป็นเซตของ x ยกกำลัง2โดยที่อะไรคะ x เป็นจำนวนเต็มลบก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเราอาจจะเอาทั้งบวกทั้งลบเนี่ยมารวมกันก็ได้ซึ่งเพราะว่าอะไรคะ1ยกกำลัง2เท่ากับ1ลบ1ยกกำลัง2ก็เท่ากับ1การเขียนสมาชิกนะคะถ้าเกิดมันเป็นเลขตัวเดียวกันสมาชิกเดียวกันก็เราจะเขียนแค่ครั้งเดียวพอดังนั้นก็ไม่มีผลอะไรถ้าเราจะบอกว่าเป็นจำนวนทั้งเต็มบวกและเต็มลบแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราจะเขียนให้ดีนะคะที่ใจยมก็จะเขียนอย่างนี้ว่า r เป็นเซตของ xโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มแต่อะไรคะไม่มีศูนย์ใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ศูนย์เพราะว่าถ้าบอกว่า x เป็นจำนวนเต็มเฉยๆอ่ะมันจะต้องมีศูนย์อยู่ใน r ด้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่มีเราก็เอาไม่ใช่ศูนย์ออกไปก็เป็นการเขียนได้หลากหลายรูปแบบนะคะก็จะเขียนได้
เห็นไหมคะว่าการเขียนแบบบอกเงื่อนไขก็คือจะเขียนแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเพราะว่าผลที่ออกมาบางทีมันก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคมาดูข้อ4นะคะข้อ4โจทย์บอกว่า t เท่ากับเซตของ10 20 30จุดๆๆต่อไปจุดๆคืออะไรคะ40 50 60ใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะเราก็สังเกตว่ามันคืออะไรนะมันก็คือ1คูณกับ10 2คูณกับ10 3คูณกับ10ถูกไหมคะเราก็สรุปได้ว่า t เนี่ยคืออะไร t คือเซตของ 10x โดยที่x เหมือนกันเลยใช่ไหมคะนี่คืออะไรเป็นจำนวนเต็มบวกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะโอเคอันนี้เป็นการเขียนง่ายๆนะคะหรือเราจะเขียนว่าเป็นลบ10คูณกับ x ก็ได้แล้วเราก็บอกว่า x เป็นจำนวนเต็มลบแต่ว่าเขาก็จะไม่นิยมกันนะคะส่วนใหญ่ก็คือทำให้มันเป็นบวกอ่ะมันก็ง่ายๆอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องมาทำเป็นลบให้มันยุ่งยากก็ได้แล้วก็จะเขียนได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนว่า t เท่ากับเซตของ 10x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองโอเคค่ะสรุปนะคะการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขก็คือเราก็จะเขียนได้แบบเซตของ x มีตัวแปรและมีเครื่องหมายขีดข้างอย่างนี้ตรงๆอ่านว่าโดยที่นะคะแล้วเราก็บอกไปข้างหลังตรงนี้นะคะก็คือบอกบรรยายว่าเซตสมาชิกนั้นน่ะเป็นยังไงก็คือบอกคุณสมบัติของสมาชิกนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการเขียนเซตในรูปสัญลักษณ์ทั่วไปด้วยซึ่งแต่อันนั้นก็คือไม่ใช่ลักษณะของการเขียนบอกเงื่อนไขนะคะการบอกเงื่อนไขก็คือต้องมีตัวแปรแบบนี้สามารถซึ่งแต่ละเงื่อนไขก็เขียนได้หลายแบบนะคะอย่างที่เห็นไปว่าข้อ3เนี่ยเขียนได้ทั้ง3แบบหรืออาจจะเขียนมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนว่าจะเขียนออกมาได้แปลงทางไหนแค่ให้ออกมาแล้วสามารถหาสมาชิกได้เท่ากันก็พอนะคะโอ้ขอโทษนะคะตรงนี้เห็นเขียนผิดต้องเป็น x กำลัง2นะคะหลักๆก็มีอยู่แค่นี้นะคะ